เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ156เนาะข้อ156เขากำหนดสักไฟฟ้ามาตรฐานเครื่องเซลล์ก็คือค่า E0 เนี่ยของซิงกับโกลมาเนาะซิงกับทองคำมาแล้วเขาถามว่าถ้านำแผ่นทองคำไปจุ่มในสารละลายสังกะสีไอออนแล้วมีค่า E0 ของเซลล์เป็นเท่าไหร่เนาะซึ่งมันจะมีคำตอบเป็นแบบนี้ดังนั้นอย่างแรกที่เราต้องทำคือเราต้องเอามาอะไรเอ่ยเราต้องเอาซิตูเอชันหรือว่าเอาการทดลองของเขาเนี่ยมาเก็บเป็นแผ่นภาพเนาะก็จะได้ว่าสารการทดลองของเขาคือเอาแผ่นทองคำใช่ปะเอาแผ่นทองคำดังนั้นตรงนี้มันต้องเป็นแผ่นอะไรเอ่ยเป็นแผ่นทองคำแล้วก็จุ่มลงในสารละลายของสังกะสีไอออนคือเป็นซิงค์2บวกเนาะเป็นซิงค์2บวกแล้วเขาถามว่าค่า E0 ของเซลล์เป็นเท่าไหร่ซึ่งปกติค่า E0 ของเซลล์มันต้องหาได้จากขั้วที่เป็นขั้วที่ให้อิเล็กตรอนใช่มั้ยซึ่งจากการที่เราจะพิจารณาตรงนั้นต้องมาดูก่อนว่าค่า E0 ของเงินกับค่า E0 ของสังกะสีเป็นเท่าไหร่ใช่ปะขอโทษของทองเนาะทองคำขอโทษค่า E0 ของทองคำแล้วก็ค่า E0 ของสังกะสีเป็นเท่าไหร่ก็จะว่าค่า E0 ของทองคำเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่เอ่ย 1.42 แต่ค่า E0 ของสังกะสีเป็นเท่าไหร่ -0.76 ซึ่งจากการที่เรารู้อิเล็กตรอนจากเครื่องที่จับบริเวณที่มีความไอ้จะบริเวณที่มีค่า E0 น้อยไปยังบริเวณที่มีค่า E0 มากหมายความว่าเซลล์ตรงนี้อิเล็กตรอนไม่สามารถเคลื่อนที่จากทองคำมายังสังกะสีได้ใช่ปะในความเป็นจริงตรงนี้ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่อิเล็กตรอนไม่สามารถเคลื่อนที่มาได้อันเนี้ยเกิดขึ้นไม่ได้แต่ในข้อนี้เขาต้องการให้เราทำไมเอ่ยเขาต้องการให้เราหาอยู่ดีว่าค่า E0 ของเซลล์เป็นเท่าไหร่ดังนั้นถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้เราก็ต้องทำให้มันเกิดขึ้นได้โอเคปะเราทำให้มันเกิดขึ้นได้ก็คือง่ายๆว่าเราต้องให้อิเล็กตรอนมันเกิดจากการถ่ายทอดจากทองคำมาหาซิงค์ให้ได้คือปกติอ่ะจากการที่เราทำโจทย์มาเยอะๆเราจะรู้ว่าอิเล็กตรอนเนี่ยนอกจากมันจะเคลื่อนที่จากคือปกติถ้าเราพิจารณาอย่างลวกๆเนาะอิเล็กตรอนมันจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่เป็นของแข็งเนาะไปให้บริเวณที่เป็นไอออนเก็ทปะไอเนี้ยคือส่วนใหญ่ถ้ามันเกิดขึ้นได้มันจะเกิดขึ้นในทำนองนี้ซึ่งข้อนี้เราก็เปรียบเทียบแบบเป็นแบบนั้นเลยก็ได้ก็คือจากของแข็งคือเงินใช่ไหมเงินก็ต้องให้อิเล็กตรอนออกมาก็จะกลายเป็นเงินอะไรเนี่ยเงินก็จะกลายเป็นเงิน3บวกใช่ปะบวกกับ3อิเล็กตรอนลบไอเนี้ยจะเกิดเป็นออกซิเดชันส่วนซิงค์2บวกก็ต้องได้รับอะไรได้รับ2อิเล็กตรอนแล้วจะกลายสภาพเป็นซิงค์ที่เป็นของแข็งตัวเนี้ยคือ reduction แต่ถามว่าตรงเนี้ยมันเกิดได้จริงหรือเปล่าให้ตอบว่าอะไรถ้าถามว่ามันเกิดได้จริงหรือไม่ให้ตอบว่าเกิดขึ้นไม่ได้หรือตอบว่าอะไร non spontaneous เนาะแต่ว่าโจทย์ข้อนี้มันบังคับให้เราทำไมให้เราหาดังนั้นเราก็ต้องหาดังนั้นค่า E0 ก็หาตามสูตรปกติเลยค่า E0 ของเซลล์เนี่ยมันเกิดจากค่า E0 ของแคโทดใช่ปะขั้วที่เป็นแคโทดลบด้วยค่า E0 ของขั้วที่เป็นแอโนดซึ่งขั้วที่เป็นแคโทดคือขั้วที่เกิดอะไรเอ่ย reduction ส่วนขั้วที่เป็นแอโนดคือขั้วที่เกิดอะไรเอ่ย oxidation ใช่ปะขั้วเนี้ยจะต้องเกิด oxidation ดังนั้นก็จะได้ง่ายๆว่าค่า E0 ก็เกิดจากค่า E0 ของเซลล์ก็จะเกิดจากค่า E0 ของอะไรของซิงค์ลบด้วยค่า E0 ของทองคำโอเคดังนั้นก็เอาค่า E0 ของซิงค์ตั้งก็คือ -0.76 แล้วก็ลบด้วยอะไรลบด้วย 1.42 ดังนั้นคำตอบของเราก็คือจะเป็นลบใช่ไหมก็คือลบเท่าไหร่เอ่ย -2.18 โวลต์นั่นเองโอเคปะ -2.18 โวลต์นั่นเองก็คือตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อ2นั่นเองโอเคปะซึ่งจากการที่ค่า E0 ของเราเป็นลบแน่นอนจากการที่ค่า E0 ของเราน้อยกว่า0เราก็จะได้อยู่แล้วว่ามันคือเป็นปฏิกิริยาที่ non spontaneous เนาะคือเกิดขึ้นไม่ได้โอเคปะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วไอเนี่ยเราทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะก็จะได้หรือไม่เราพิจารณาแค่ตรงนี้เราก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าค่า E0 ของเราเอ้ยค่า E เซลล์ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเองไม่ได้เนาะมัน non spontaneous ตั้งแต่เราเปรียบเทียบค่า E0 อยู่แล้วโอเคปะโอเคงั้นผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเ
ข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะ